송영길의 갓세븐! 감사합니다! 갓세븐! 와, 바꾸네요. 인사하고 다시 인사하고 사진을 부탁드립니다. 네, 하나 둘. 송영길 갓세븐. 감사합니다. 홀라우크 갓세븐. 와, 목소리. 사와디카 영길아. 영재. 네. 감사합니다. 사와디카 갓세븐 덕분. 감사합니다. 사와디카. 好，谢谢。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 好
갓세븐이라는 말이 어떤 의미가 갖고 있는지 그리고 갓세븐 그룹이 어떤 이미지 갖고 있는지 외국인 멤버 세 명 있는데 뭐 누가 어디서 오는지 어떻게 재미 연습장이 되는지 궁금해요. I'm from Hong Kong and I was tested in school. Ah. Oh. ก็เมื่อกี้ถามเขานะคะว่าในสมาชิกทำไมมีสมาชิกต่างได้สามคนเขาบอกเขาว่าอยากให้บอกว่าแต่ละคนมาจากที่ไหนแล้วก็มาเป็นแบบติดได้ยังไง ก็มาจากฮ่องกงนะคะแล้วก็แคสขาดก็เลยได้เข้ามาเป็นเด็กฟรีที่เจ๊ครับเลยตอนนี้นะคะชื่อมาร์คคือคุณพ่อแม่เป็นคนไต้หวันแต่ว่าเกิดที่อเมริกาแล้วก็แคสขาดเข้ามาโดยได้เป็นเด็กฟรีที่เจ๊ครับ Gracias.
아니야 그냥 그렇게 말해. 이름이 형아 ก็คือเขาแนะนำมาให้ไปที่บ้านเกิดของเขาชื่อเมืองโคนะคะก็ให้ไปกินเป็นเหมือนปลาหมึกนี่เป็นเหมือนปลาหมึกแล้วค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นั่นแล้วก็สถานที่ที่ขึ้นชื่อจงคาจงคาคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินที่เมืองนั้นค่ะ ถ่ายรูปหมู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปหมู่ก่อนนะคะอ๋อแป๊บนึงรอนิดเดียวก็คุ้มแล้วนะ
이쪽으로 좀 왼쪽으로 좀 왼쪽으로 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 조금 보자. 거기다. 맞아요.
ขอบคุณนะคะ